ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับ1ใน72ปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับเรื่องราวของปีศาจตนนี้จะเป็นอย่างไรเชิญไปชมกันได้เลยนะครับวาพูล่าเป็นปีศาจตนที่60ในแดนนรกครองตำแหน่งเกรดยุคคุมแดนตะวันออกมี36พยุหะเสนาภายใต้บังคับบัญชาวาพูล่าจะปรากฏกายในร่างของสิงโตที่มีปีกของกริฟฟินวาพูล่าสามารถสอนปรัชญาศาสตร์ต่างๆและงานฝีมือสร้างทักษะในการใช้ชีวิตทุกรูปแบบช่วยให้มนุษย์ปราดเปรื่องในทุกวิชาที่สำคัญคือวาพูล่ามีความสามารถในการทำให้คนคนหนึ่งผ่านการทดสอบได้วาพูล่าจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเดือนมกราคมในวันที่16ถึงวันที่19เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของวาพูล่า1ใน72ปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับถ้าหากท่านใดชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ